ครับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวขอดูก่อนว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับโอเคขึ้นแล้วนะครับสัญญาณตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีโอ้โหนะยังไม่ขึ้นเข้ามานะครับนะสักครู่ก่อนแล้วกันครับน่าจะเป็นที่ระบบนะ แชร์กันเยอะแล้วกันนะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามากันนะครับช่วงนี้เพจโดนปิดกั้นอย่างหนักนะครับผมเพิ่งจะแก้ไขได้นะครับก็ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไลค์นะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็เก็บเสียงครับเก็บเสียงไว้นะครับแล้วผมเผาไม่ได้ตัดเลยนะครับหนวดเนิร์ดยาวเลยนะครับนะลูกนี้ก็ขออภัยแล้วกันนะครับหน้าค่อนข้างจะเป็นทรงโจร นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บก่อนแล้วกันนะเข้ามาเป็นกำลังใจด้วยการแชร์แล้วกันนะครับเพื่อให้เพจเราเนี่ยนะครับนะได้ไม่โดนปิดกั้นนะครับคนจะได้รู้ว่าผมไลฟ์นะครับบางทีผมไม่รู้ผมไลฟ์นะวันที่8ที่9เดือนธันวาคมนะครับเรามีนัดกันในงานหล่อพญายมราชนะครับผมนะตอนนี้130วิวแล้วนะครับ133แล้วแชร์กันเยอะแล้วกันครับแชร์เข้ามาครับ แชร์เข้ามานะเดี๋ยวทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันสวัสดีศาสินาธรรมรักษานะครับวีรพรแล้วก็วันสิทธิมานอสูรนะครับจำเนียนสมพรนะครับอาจารย์อุ้มนะครับสวัสดีครับผมนะแล้วก็จิดาภาพี่เอนะครับบารมีทเวสสุวรรณโนนิธาดานะครับแล้วก็พี่เพ็ญจ๋าสุภัทกะวิชิตนะครับสมฤทธิ์ดีสรพงษ์สังคำนะครับตอนนี้ก็181แล้วนะครับทารานะก็เริ่มทยอยเข้ามาครับแชร์เยอะแล้วกันแชร์เยอะแล้วกันนะครับวันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องยาสั่งตายแล้วกันนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีเคสหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเราก็มาเป็นอุทาหรณ์หรือประสบการณ์แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับมาฟังบางทีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนใกล้ตัวนะครับผมนะหรือไม่ก็ไกลตัวก็ได้นะครับแนะนำได้เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะอาจารย์ทรงโจรครับแหมจุ๋มจิ๋มนะครับลพบุรีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะสบายดีนะครับจุ๋มจิ๋มนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นช่วงนี้นะครับผมนะก็อินเลิฟดีนะครับเอาสวัสดีพรทิพย์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับบารมีปู่ฤาษีนันรอดมณีนะครับสุวัฒน์แล้วก็รดาพันธ์นะครับสวัสดีพันธ์เลยแล้วกัน231แล้วนะครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับผมนะอาทิตย์ที่ผ่านไอ้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆเคสนะครับก็ประมาณ65คิว70คิวมานั้นแหละนะครับช่วงนี้ก็คิวประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานบ้างนะครับติดงานกระถิ่นกันบ้างนะแต่ว่างานของเรานะครับงานใหญ่คือ9และ10ธันวาคมนี้นะครับหล่อพญายมราชในการอาบน้ำมนต์หรือไม่ก็งานพิธีเททองหล่อนะครับก็เข้ามากันได้แล้วกันนะครับผมมากันเยอะๆมารวมแสดงพลังต่างๆนะครับผมแล้วก็งานไหว้ครูผมก็9และ10มีนาคมนะครับก็จะมีการจัดพระป่าจตุมหาราชิกานะครับผมแล้วก็มาร่วมกันสร้างนะครับวิมานของเรานะครับผมนะในฐานลูกศิษย์ของผมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยว จะแจ้งแล้วกันนะครับนักทายก่อนแล้วกันนะครับเอกกระพันช่างศักดิ์นะครับแล้วก็ลุงดีนะสุชาติบางแก้วนะครับแล้วก็มงคลสำลิดนะครับสวัสดีทุกท่านเลยเจมานีนะครับผมนะกับโพชเชชบูลไปซะแล้วนะสวัสดีทุกท่านนะครับไม่รู้คิดถึงกันหรือเปล่าวันที่12ถึง16ที่จะถึงนี้นะครับผมเดินทางไปไต้หวันนะครับแล้วหลังจากกลับมาก็จะมีคิวไปประเทศจีนต่อนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ต่างประเทศนะครับเปิดแล้วนะครับที่ผมบอกนะก็ เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนต่างประเทศเนี่ยดูสำนักพิมานสูงขั้นเยอะๆนะครับมาเลเซียก็มีมาเลเซียเนี่ยนะครับติดต่อผมมาตั้งแต่แรกๆผมไม่ได้ไปนะครับผมแต่ที่ไปประเทศแรกคือไต้หวันนะครับจองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับ12ถึง16แล้วก็ประเทศจีนก็หลังจากกลับมาไต้หวันก็จะมาคุยรายละเอียดแล้วกันนะครับประเทศจีนน่าจะไปอยู่หลายวันนะครับน่าจะหลายวันอยู่นะครับที่เมืองจีนนะครับผมนะตอนนี้ผมก็จะไปเปิดนะครับผมนะลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างประเทศก็จะได้ไปเจอแล้วนะครับได้ไปเจอผมแล้วนะเอา สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีช่างแอร์นะครับนายอองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่างไม่มีตัวตนวิริยพงษ์รักษาพลนะครับดีฟวอเตอร์ชื่อเก่าแล้วนะครับเรียกชื่อเก่าแล้วกันนะอ้อสิริพันธ์นะครับทักกันเข้ามาได้แล้วกันอันไหนที่ผมไม่ได้อ่านที่ข้ามบางทีมันมองไม่เห็นนะครับก็ขออภัยแล้วกันนะครับออก273แล้วแชร์กันเยอะแล้วกันครับแชร์กันเยอะนะครับช่วงนี้เพจปิดกันให้ดาวได้กดให้ดาวนะครับนะวันนี้นะครับก็เวลาสมควร 20:28 แล้วนะครับผมมาก่อนเวลานิดนึงนะครับกี่นาทีแล้วนี่ไลฟ์นะครับ4นาทีกว่าเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับยาสั่งตายแล้วกันนะครับผมนะตัวนี้นะครับยาสั่งตายเรื่องต่างนะครับหรือคุณสายมนต์ดำประเภทยาสั่งเนี่ยนะครับบางทีมันก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งการผูกคุณนะครับกระทำนะครับผมนะกระทำไม่เจ็บไม่ไข้ให้ป่วยให้ตายก็ได้เหมือนกันนะครับแช่งชักหักกระดูกอะไรต่างมากมายแล้วแต่ศาสตร์สาย
มนต์ดำนะครับหลายคนนะครับบอกอุ๊ยอาจารย์แม่งสายดำใส่งั่งครับไอ้เหี้ยนะครับกูก็งงเหมือนกันนะเว้ยนะมีนะครับนะลูกศิษย์ผมนะครับแล้วก็ไอ้เหี้ยกูก็งงไอ้ชิบหายแล้วบอกกูเป็นสายดำกูใส่งั่งไอ้เหี้ยงั่งไม่ได้ดำหรอกนะครับจิตใจมึงดำเองนะครับเป็นเครื่องรางโบราณแล้วนะครับทำไมอาจารย์ต้องใส่งั่งด้วยอาจารย์ใส่ดำใส่ดาร์กกูใส่ดาร์กอยู่แล้วนะทรงผมนะครับนะดาร์กอยู่แล้วเล่าว่าเข้า ไม่ใช่ไอ้เหี้ยวัดจะเข้าเล่าว่าแดกนะครับผมนะสิ่งที่ชื่นชอบคือสุราและนาลีคือผมพูดอยู่แล้วแหละนะครับในการที่ใส่งั่งต่างๆเนี่ยมันคือเครื่องรางจริงๆนะครับผมเริ่มต้นจากการเล่นเครื่องรางนะครับพระเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับแพงๆผมก็มีนะครับผมที่เก็บไว้สะสมไม่กงไม่แก้ต่างๆแต่ผมกับชายแล้วฉุกโฉลกกับเกี่ยวกับพังงั่งนี่เองนะครับผมนะก็ผมก็เลยชื่นชอบผมผิดตรงไหนที่ผมนะใส่นะครับพระธุดงค์นะครับผมที่ผมไปขอสืบวิชาหรือไปคุยกับท่านเนี่ยนะครับท่านก็ใช้งั่งนะครับนะผมก็งงว่างั่งมันสิ่งที่ไม่ดีนะครับทำไมพระถึงใช้บอกยอมรู้แน่ว่าไม่ดีนะครับผมนะคนที่พูดคนไม่รู้นะครับคนที่รู้เขาไม่พูดนะครับประมาณนั้นนะครับงั่งโบราณมีนะครับงั่งฐานดิ่งโบราณลงไปดูวงการที่เขา เล่นหากันนะครับของแท้ๆเนี่ยนะครับนายห้อยนะครับเลี้ยงปงเลี้ยงควายต่างเขาก็พบนะครับมันกันสิ่งชั่วร้ายได้เหมือนกันนิสัยเขาเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเจ้าของนะครับผมเรียกว่าพวกนี้เป็นเทวดาชั้นกามาจรนะครับมีทั้งเสียนแหลมหัวล้นมีเครื่องทรงไม่เครื่องทรงแรงต่างเนี่ยนะครับนั่นผมเรียกกลางๆพวกนี้แม่งไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งจริงนะครับผมนะถามว่าผมรู้ไว้ใครปลุกเสงไม่รู้หรอกแต่กูรู้ว่ากูใช้ดีกูก็ใช้นะครับผมต้องใช้ประจำเดือนเลยไหมกูไม่เคยใช้ครับผมมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับถ้าเกิดสมัยใหม่กูไม่รู้ง่างหรือผีแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่ผีแน่นอนนะครับผมนะอันนี้นะครับสำหรับคนที่ว่าหรือด่ากูนะครับเข้าใจกูแล้วกันนะครับใครจะมองผมเลวผมไม่ดีนะครับนะผมยอมรับนะครับผมก็ไม่ใช่คนดี 100% แต่กูเป็นอาจารย์ที่ยอมรับความจริงนะครับผมประมาณนั้นนะครับนะที่ผมบอกนะอันไหนดีผมว่าดีอะไรไม่ดีคือไม่ดีนะครับเพราะผมไม่เคยเรียกร้องเงินทองและหาแดกกับเรื่องพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะผมอยากได้อะไรผมขายวัตถุมงคลของผมนะครับผมนะอ้าว นะมาพูดคุยกันครับมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับกับเรื่องยาสั่งตายนะครับนะยาสั่งตายนะครับยาสั่งตายเนี่ยนะครับหลายคนโดนมานะเล่าเคสแล้วกันนะมีแค่หนึ่งนะครับโทรมาหาผมก่อนที่จะรับสิทธิ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมกำลังรับสิทธิ์อยู่นะผมไม่รู้ว่าเป็นมันนะครับโทรหานู้นปุ๊บอีกสัตว์กูรับสิทธิ์อยู่เขาก็วางไปแล้วก็โทรมาหาเบอร์ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ก็เลยนะคือเอาง่ายกำลังจะตายแล้วนะเข้าห้องไอซียูเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำท่วมโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลดังๆเลยนะครับไม่สามารถที่ใส่เครื่องอะไรสวนหัวใจได้ต่างๆนะครับผมนะคือแบบมึงต้องตายแน่นอนเพราะเขาสั่งมึงให้ตายนะครับแต่เตชะบุญเทวดาประจำตัวเทวดาฟ้าดินต่างๆนะครับพอดีไปฟังรายการป่าออสเดอะช็อคครับนะป่าออสนี่ชื่ออภิเดชหันตพงศ์เลยนะครับนะเป็นพี่แล้วกันเรียกพี่นะครับหรือป่าเนี่ยนะครับผมนะตั้งแต่สมัยเล่นหุ่นพยนต์ด้วยกันนะครับผมนะก็คุยถูกอกถูกใจถูกคอกันนะครับประมาณนั้นเวลามีรายการมีลูกศิษย์อะไรก็แนะนำหาผมเคสนี้ก็เช่นกันนะครับฟังเดอะช็อคนะครับผมนะป่าออสก็นั่งเล่าเรื่องต่างๆนะครับสุดท้ายก็ไปปรึกษาแล้วก็แนะนำว่าอาจารย์อย่างผมเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็เลยโทรหาผมเลยนะครับนะโทรผมระหว่างรับสิทธิ์นะครับมึงโดนด่าแน่นอนไอ้สัตว์โทรมาไม่รู้จักเวล่ำเวลานะครับผมกูรับสิทธิ์อยู่ไอ้ชิบหายนะครับก็วางไปแล้วก็โทรหาลูกศิษย์ผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นพี่เหินนะครับพี่เหินเราก็เป็นคนดีนะครับผมพี่เหินเราก็เป็นคนอาสานะครับทั้งหมดไม่ให้เหินหรือใครกูไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับผมนะกูก็ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่แล้วนะครับก็น้ำมนต์ไม่ให้กินน้ำมนต์ผมเนี่ยนะครับบอกโอเคไม่จะช่วยได้นะครับจะรอดตายปาฏิหาริย์นะครับจากที่ใส่เครื่องช่วยหายใจหมอว่าโอกาสรอดประมาณ 1% นะครับกับรอดตายมาได้เพราะน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของผมอันนี้กูไม่ได้โปรโมทตัวเองนะครับนะของกูเจ๋งและเก่งจริงนะครับประมาณนั้นถึงกล้าพูดนะ หลังจากนั้นนะครับนะรอดตายเสร็จปั๊บอยากมาหากูทันทีเลยนะครับอยากมาหาผมมากเลยอยากรู้ว่าตัวเองโดนอะไรเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับว่านไปอาการต้องบอกจากคนที่หน้าตาสวยมากเลยนะครับผมหน้าตาดีเลยนะครับหน้าตาเหมือนผีเป๊ะเลยนะครับผมก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ขับรถมารอแต่เช้าแหละนะครับขับรถมาผมก็ดูแต่เช้าเลยหน้าไอ้นี่เหมือนผีเหลือเกินนะครับประมาณนั้นนะครับบอกหนูรอดตายมาได้ก็มานั่งร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าตัวเองรอดมาได้แล้วก็กลัวตายหน้าดูเลยนะครับผมกูบอกมึงจะร้องทำเหี้ยอะไรนะครับมึงต้องหัวเราะนะครับเพราะว่ามึงรอดตายมาได้ถูกไหมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคนรอดตายมาต้องร้องไห้นะครับผมแน่มึงจะร้องทำไมหัวเราะสินะหัวเราะออกมานะครับหัวเราะด้วยความดีใจนะครับผมแน่ผมก็แซวเล่นไปไม่เครียดนะครับก็มานั่งรอคิวตั้งนานเลยนะครับก็มากับสามีนะสามีก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วกันนะครับก็มีเมียค่อนข้างที่จะเยอะประมาณนั้นนะครับผมนะเมียหลายคนธรรมดาแหละนะครับใครก็ต้องการที่จะแย่งนะครับในเรื่องนี้ นะหลังจากนั้นก็รอคิวกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับพูดคุยสัพเพเหระกับลูกศิษย์ลูกหาผมจนมาถึงคิวตัวเองนะครับผ
ผมเล่าเรื่องเป็นไงบ้างครับน่าเบื่อไหมนะครับถ้ามากเบื่อก็บอกแล้วกันแต่ถ้าน่าสนใจนะครับผมนะก็กดเลขหนึ่งเข้ามาแล้วกันโอ้แม่อาจารย์แม่งโคตรเล่ามันชิบหายเลยนะครับแล้วก็แนวมากนะครับผมนะเดี๋ยวรอหลังๆนี่ผมอาจจะเปิดสายนะครับในการเล่าเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นแชร์เป็นวิทยาทานก็ดีเหมือนกันนะครับคนจะได้ระวังตัวนะครับต้องบอกก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะเอาต่อนะครับแล้วจะถึงคิวตัวเองนะครับผมนะผมก็ใช้นะครับธรรมดานะครับมีดผูกผมนะครับจิ้มไปที่หัวนะครับร้องเลยครับโหยหวนแล้วโหนหวยหวยหวนนะครับช่วงนั้นนะครับสามีไปคุยธุรกิจร้อยล้านพันล้านอยู่ที่รถนะครับพอขับเบนซ์นะครับผมนะเบนซ์เอาง่ายๆเบนซ์สปอร์ตแหละนะครับกูเป้นะครับมาป้ายแดงเฉียวนะครับขับมานะไอ้เพื่อนที่มาด้วยนะครับตกใจขนตูดลุกเยี่ยวขมิบตูดขมิบนะครับประมาณนั้นนะครับตอนแรกก็ถ่ายคลิปหลังๆไม่กล้าครับเพราะกลัวบอกมันเข้าหนูหรือเปล่าครับหนูเป็นคนแนะนำมาหาอาจารย์ครับบอกไม่ต้องกลัวนะครับมึงเป็นลูกศิษย์อาจารย์ขุนกวีศรีสยามแล้วนะครับผมนะกูคงไม่ยอมให้ลูกศิษย์กูตายนะครับประมาณนั้นนะแต่ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมก็จัดการถามว่ามึงมาจากไหนนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็ว่านไปแต่มันก็ไม่ตอบมันก็ร้องอย่างเดียวร้องกรีดร้องกาดแต่เคสนี้ผมยังไม่ได้ทุบนะครับยังไม่ได้เอามีดตีนะครับเพราะเขาเพิ่งฟื้นไข้มาได้เพียง1อาทิตย์หน้าตายังเป็นศพอยู่เลยนะครับน่าจากสวยกลายเป็นผีประมาณนั้นนะครับผมนะผมก็จัดการนะครับคือเอาให้เข็ดก่อนในสไตล์ของผมคือครั้งแรกผมให้อภัยผีเสมอนะครับเพราะผีไม่ผิดสิ่งที่ผิดคือคนสำหรับคุณไสนะแต่ถ้าเกิดพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนผีผิดเต็มๆครับถามว่าคุณไสกับผีอันไหนไล่ยากกว่ากันนะครับผมคุณไสครับถอนยากแต่ถ้าเกิดสัมภเวสีแฝงเนี่ยนะครับหรือมาเกาะมาอยู่ด้วยครับแป๊บเดียวครับพวกนี้นะครับไม่ยากนะครับถ้าเกิดมันไม่หลงรักหรือไม่ได้อยู่นานนะครับประมาณนั้น ต่อนะครับไอ้ นี้นะครับนะหลังจากโดนมีดนะครับเจาะที่หัวไปก็ร้องกูร้องอยู่อะไรนะครับกูบอกอ้าวโอเคได้สังเกตผมนะผมก็ผลักล้มไปเอาเท้าเพราะมันพวกนี้มันหลบวิ่งที่ลับนะครับง่ามมือง่ามเท้าอะไรต่างอยู่ในกระเพาะวิ่งไปทั่วนะครับก็เรียกว่าหาจุดตายมันก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นก็เสียบนะครับด้วยมีดอาคมเข้าไปครับร้องเลยครับนะสังเกตได้จากเพื่อนครับไอสัตว์ทำหน้าเหมือนปวดขี้ตลอดเวลานะครับประมาณนั้นนะครับกูไม่รู้นะนะมึงปวดขี้หรือมึงเป็นห่วงเพื่อนนะครับผมนะเอาตกใจก็ว่านไปนะครับร้องดิ้นว่านไปนะครับผมนะประมาณนั้นได้เวลาอันสมควรแก่ความเจ็บปวดนะครับกลัวร่างทนไม่ไหวนะครับแต่ถามว่าในการที่ผมเอามีดคอเข้าไปนะครับไม่ได้เจ็บแล้วรุนแรงเลยคนบอกพี่ เจ็บแล้วรุนแรงถ้าเกิดโดนนะครับคนที่ไม่มีอะไรนะครับโดนไปไม่เจ็บหรอกนะครับกูก็ลองเอามีดจิ้มเท้าตัวเองนะครับก็จะลองทำใหม่ให้ใส่ถุงเท้าด้วยทำกันร้องบอกเจ็บทรมานมากนะครับเหมือนเสียบเข้าไปแล้วมีอะไรร้อนๆนะครับผมร้อนตัวอยู่ไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะคือสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นทั้งตัวเราและตัวเขานะครับถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีเขาถึงมาใช้คุณไสขุนกวีศรีสยามไงนะครับผมนะต่างช่องต่างชาตินะครับผมได้ประจักษ์เห็นนะครับโอ้ Amazing นะครับเลยพากูไปต่างประเทศไงครับผมนะก็เรียกคุณภาพนะเอ้าต่อนะครับนะต่อแล้วกันนะครับผมนะหลังจากเขาเริ่มอาการเบาลงนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับว่าเฮ้ยอาจจะจุดๆๆก็ว่ากันไปนะครับผมนะผมบอกผมไม่รู้ว่าใครทำผมมีหน้าที่ที่จะช่วยรักษานะครับแต่จริงๆแล้วเขาเอามึงถึงตายนะครับเพราะเขาตายแน่ๆครับโอกาสรอดเพียง 1% นะครับเขาต้องใส่เครื่องสวนนะครับผมแต่ได้จากได้น้ำมนต์ไปนะครับคือลูกศิษย์ขับไปให้ครับ VIP เหลือเกินนะครับไม่รู้เหินหรือเปล่านะครับใครเป็นคนนะครับนะกูถามก่อนแล้วกันนะครับน่าใช่ตาเหินหรือเปล่านะครับผมนะว่าตาเหินหรือเปล่านะครับที่เอา ที่เอาน้ำมนต์ไม่ให้ยังไม่ได้หลังจากนั้นนะครับผมนะเขาก็มีอาการดีขึ้นรอดจากความตายมาได้นะครับก็เกิดความศรัทธาด้วยความขนตุดลุกเลยร้องห่มร้องไห้ก็เลยมาหาสำนักหลังจากผมทำการรักษาไปก็ตกใจหนูเป็นอะไรหนูนู่นหนูนี่หนูนั่นนักเลินเกิดความหวาดกลัวนะครับกูก็เลยปลอบใจบอกไม่ต้องกลัวไอ้หนูนะมึงอยู่สำนักนี้นะครับผมนะมึงคือมึงมีกูเป็นอาจารย์นะครับกูช่วยมึงนะครับผมนะจนถึงที่สุดนะครับนะไม่มีใครทำอะไรมึงได้แต่กูขอให้ช่วงนี้มึงมาหากูทุกวันไม่ใช่ทุกวันในสัตว์ทุกเสาร์ก่อนแล้วกันนะครับกูไม่รู้ว่าเขาจะเติมของมาหรือเปล่ากูไม่รู้นะครับว่างานเขาจ้างมาแพงไหมของพวกนี้มันวางงานกันนะครับต้องบอกก่อนว่าของแพงนะครับจ้างแพงทำแพงนะครับผมนะไปเจอของจริงขึ้นมานะครับไม่ยอมง่ายๆนะครับเหมือนจ้าง1ล้านบาทเนี่ยนะครับวางมัดจํา 200,000 ค่าพิธีถ้าเกิดงานสำเร็จเขาตายเอาไปอีก 800,000 ครูบาอาจารย์สายนี้นะครับนะเกี่ยวกับการทำเขาไม่รู้หรอกว่าตัวบาปเป็นอย่างไรผมเคยถามนะครับกลัวบาปไหมเขาบอกเลยว่าตัวบาปมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
นรกมีจริงหรือไม่เขาสอนแบบนี้เลยว่าเขาไม่ได้สะทกสะท้านเพราะเงินเป็นใหญ่ก็ว่ากันไปนะแต่ตัวผมนะว่าผมเคยทำใส่ใครไหมไม่เคยหรอกนะครับไอ้เหี้ยนะครับผมนะตัวผมนะครับที่ทำได้คือเสกเด็กเข้าท้องผู้หญิงสวยๆเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดจะไปเสกตะปูเข้าท้องไปทำอะไรเขาเนี่ยกูไม่ทำหรอกนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนะตำรามีไหมมีครับเรียนเพื่อรู้นะครับรู้เพื่อแก้นะครับไม่ใช่รู้เพื่อทำนะครับประมาณนั้นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมนะอาจารย์สักคิ้วอัคระเปล่าครับสักคิ้วอัคระเฮียอะไรมีนะครับมึงจะมาก็มาเข้ามาดูครับหลังจากนั้นนะครับผมนะก็เกิดความศรัทธามากเลยหนูจะมาหาอาจารย์ทุกอาทิตย์เลยครับผมนะจากคนที่ไม่เชื่อจากคนที่ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวจากคนที่เป็นเด็กสมัยใหม่อายุเพียง20กว่าเพื่อนแนะนำมาโดยป้าออดแนะนำมาอีกทีตอนนี้เกิดศรัทธาแรงกล้าจากอาจารย์บ้าๆบอๆคนนี้อาจารย์สายดาร์กนะครับผมนะวัดก็เข้าเล่าก็แดกนะครับผมนะอาจารย์บางทีก็โกนหัวเหน่งบางทีก็ไว้หนวดไว้เขานะครับแล้วแต่สไตล์กูนะครับประมาณนั้นนะอารมณ์ผมนะครับผมนะเขาเรียกว่าติดนะครับศิลปินนะครับนะใครจะบอกว่าเป็นหมอผีก็ได้นะครับผมนะแต่ผมก็ไม่ใช่ร่างทรงนะครับถามว่าอาจารย์มีองค์อะไรครับกูมีแต่องค์ชาตินะครับก็แปลว่ามีคุยครับผมนะองค์อะไรกูไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นบุคคลที่นับถือท้าวเวสสุวรรณโณเท่านั้นเองนะครับสำนักผมอยู่ที่ไหนครับหลายคนถามมากเลยนะครับสำนักผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอบางแพนะครับเปิดทุกวันเสาร์นะเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวมีเบอร์นะครับให้คำปรึกษาก็โทรไปหาเบอร์คำปรึกษาตอนนี้ถ้าเฟซบุ๊กแม่งไอ้เหี้ยปรับเยอะมากมายเลยนะครับเขียนเบอร์โทรก็ไม่ได้ครับใครอยากรู้เบอร์ก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับจะมีเบอร์แนะนำนะครับก็โทรไปนะครับจะมีนะครับนะช่างบุญหมื่นเมียนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับนะกระดอน่าจะมีปัญหานะครับเริ่มดรอปนะครับหรือเข้าพรรษาก็ไม่รู้นะครับนะมีอะไรลดลงนะครับผมนะคนที่2ก็คืออาจารย์หนุ่มรูปหล่อนะครับกระดอ7นิ้วนะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่าถามคนที่เป็นแฟนดูแล้วกันนะครับคนที่3นะครับผมนะซอยนะครับผมนะนางผมนะครับคนที่4ก็คือพี่เหินนะครับเหินหาวและหาวเหินนะครับก็โทรให้คำปรึกษาได้นะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะเอ้าอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก่อนเรามาคุยกันต่อนะครับนะสวัสดีครับผมค่ะองค์ชาติครับแหมขำเลยสนชายมีค่ะทำให้อิจฉาค่ะด้วยสวัสดีครับอาจารย์เพื่อนๆครับสวัสดีครับอาจารย์สักกิ้วอัคระบ๊อบซักครับผมอาจารย์พักผ่อนเยอะๆนะครับโอเคนะครับผมนะแล้วบางคนตายไหมมีครับเคสที่ตายก็มีนะครับมีอยู่เคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังไหมครับใครอยากฟังบ้างนะครับเคสยาสั่งตายนี่แม่งมีเยอะมากนะครับผมนะใครอยากฟังนะครับกดเลข0แล้วกันเอา0เข้ามา0เข้ามาไอ้สัตว์เดี๋ยวเป็นหวยอีกนะเจอคนรู้สึกแน่นหน้าอกครับผมนะโอ้ไอ้ใครวะเนี่ยแนนนี่ไอ้เหี้ยขำขำใครวะเนี่ยเหี้ยกระดอ7นิ้วนี่ขำอาจารย์หนุ่มหรือเปล่าครับผมนะเอ้า มีเคสนึงนะกดเลข0แล้วกันนะครับเคสนี้นะครับผัวตายแต่เมียรอดนะครับเช่นกันยาสั่งตายเรื่องมรดกและทรัพย์สมบัตินะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดมาประมาณ1ปีแล้วนะครับผม1ปีนะมีผู้หญิงนะครับมีผู้หญิงตอนนั้นรู้สึกผมจะเรียนชั้นได้100อยู่นะเรียนชั้นได้100แล้วมีเหตุการณ์โควิดด้วยนะครับมีโควิดที่ว่าผมจะรับลูกศิษย์นะครับผมนะรับลูกศิษย์แบบกระโดดอ่ะนะครับรับเฉพาะคิวนัดเว้ยนะครับตอนนั้นผมเรียนชั้นได้100นะครับเรียนชั้นได้100อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะช่วงนั้นเป็นทหารอยู่นะครับนะติดยศ100ตีหมาดๆนะครับนะมาดไม่มีนะครับประมาณนั้นไม่ใช่มาดไม่เบามาดไม่มีเลยนะครับนะมาดก็เป็นใน10เหมือนเดิมแหละนะครับแต่เป็นใน100นะครับประมาณนั้นก็มาเรียนชั้นได้100อยู่นะก็ได้รับสายสายหนึ่งโทรมาครับอาจารย์ครับรับติดตัวนัดไอ้กูว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเทสนัดด่วนเลยนะครับนู่นนี่นั่นนะครับหัวหนูสามีหนูว่ากันไปนะครับว่าหัวหนูแย่แล้วนะครับบอกโอเคได้วันเสาร์มาเจอกูนะครับหลังจากนั้นนะครับหัวตายหาก่อนเลยครับชิงตายก่อนนะครับผมนะนี่เหลือเมียครับผมนะก็เลยเข้ามาแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยหนูที่โทรมานะครับที่บอกว่าเอาแฟนหนูมาแต่สุดท้ายนะครับผมแฟนหนูตายก็เหลือหนูนะคะประมาณนั้นหนูก็มีอาการคล้ายๆแฟนเลยนะครับผมนะคือเข้าโรงพยาบาลโดยมีทราบสาเหตุนะครับประมาณนั้นผมนี้นะครับสังเกตอาการคล้ายกันคือเข้าโรงพยาบาลโดยมีสาเหตุจากคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีอาการบ่งชี้เลยหมอหาสาเหตุโรคไม่ได้นะครับตรวจไม่เจอสร้างความปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวอะไรต่างๆนานาและมากมายนะครับผมนะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังนะครับเข้ามาฟังนะต่อให้ดาวด้วยนะเว้ยเฮียนะฟังนะถ้าเกิดชอบให้ดาวครับจะได้คุยกันนานๆครับแชร์เยอะแล้วกันนะแชร์เยอะนะเว้ยเฮ้ยนะเอาต่อครับหลังจากนั้นนะครับผมนะก็เข้ามาพร้อมเลยนะครับกินข้าวไม่ได้มา7วันแล้ว8วันแล้วว่ากันไปนะครับนะโอเคได้
เดี๋ยวกูดูให้นะครับผมนะทีนี้นะครับก็เอานะครับผมนะผมก็ใช้วิธีการรักษาในสไตล์ของอาจารย์บ้าบ้าบอบอบุ่มบ่วมนะครับร้องเหมือนเดิมครับร้องโอ้ยโอ้ยอะไรต่างๆนะครับผมก็ทำการรักษาเอามึงต้องกินข้าวไว้ได้ต่างๆนะครับในการวิธีของผมนะครับไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะไปไล่ดูนะครับคลิปผมแม่งน่าจะมีเป็นหมื่นๆคลิปได้นะครับนะหน้าไม้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองคิดเอาแล้วกันนะครับว่าคนบ้าอะไรครับมาหามีคนมาหาเยอะแยะมากมายแต่ละอาทิตย์นะครับผมเนี่ยอาจจะจ้างนำมาได้ตลอดนะครับอ่ะต่อหลังจากรักษาไปแล้วนะครับเมียรอดครับนะมันก็เป็นเรื่องพวกทรัพย์สินและมรดกแหละนะครับรักษาเสร็จกินข้าวได้อะไรได้เรียบร้อยนะครับผมนะเออเฮ้ยแม่ก็แปลกดีผมก็ดีใจว่าผมนะครับช่วยเหลือแล้วกันนะครับช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับให้หายพ้นจากความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้นะค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะหายแล้วก็หายรับหายแล้วก็หายเลยก็มีนะครับหายแล้วยังมาอยู่ก็มีบ้างนะครับที่บอกว่าคนเราแม่งมันแตกต่างกันไปผมบอกผมช่วยผมไม่ได้สนเหี้ยหรอกนะบางคนหายแล้วนะครับก็ยังมาวนเวียนอยู่ที่สำนักเพราะรู้สึกสำนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ในงานปีงานไม่ครูก็จะมาเติมพลังมาสร้างพลังเพราะเขาคิดว่าเพราะผู้ชายบ้าๆบอคนนี้นะครับสามารถช่วยเขาได้เขาไม่สนนะครับว่าอาจารย์คนนี้จะมีเมียกี่คนอาจารย์คนนี้จะเจ้าชู้ขนาดไหนอาจารย์คนนี้จะแดกเหล้าขนาดไหนอาจารย์คนนี้จะดูดกัญชากี่มวนนะครับผมนะอาจารย์คนนี้เมาแล้วนะครับผมจะอ้วกหรือไม่อ้วกเขาไม่สนใจอะไรนะครับเขาสนใจอย่างเดียวว่าผู้นี้คือคนผู้มีพระคุณนะครับนะเขาไม่สนว่าอาจารย์คนนี้มันจะปากหมาด่าเก่งอะไรต่างว่านไปแต่พักนี้กูก็ปากหมาลดลงแล้วเฮ้ยนะพักนี้กูก็ใจเย็นลงมากเลยนะครับหลังจากบวชและศึกมานะครับผมนะผมก็ได้บรรลุแล้วนะครับว่ากูด่ามึงไปนะครับเดี๋ยวมึงก็โทรหากูอีกนะครับประมาณนั้นไอ้เหี้ยกูจะด่าไปทำหอกหักพระแสงของเงาทำไมนะครับผมนะเอาวะกูก็เลยคุยสไตล์แบบนี้พ่อขุนรามคำแหงนะครับนะเขาก็เลยไม่สนใจในสไตล์อาจารย์บ้าบ้าบอบอนะเขาบอกขอส้นตีนอาจารย์หน่อยครับนะแต่เขาเรียกว่าขอเท้านะครับผมนะผมก็เลยพาส้นตีนไปให้ที่บริเวณศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลคนก็ดามมาว่าทำไมถึงไม่เอาหัวพ่อแม่เอาครับพ่อแม่ต่างกูคือพ่อมันอีกคนนึงนะครับประมาณนั้นนะครับผมกูผิดไหมเนี่ยนะพ่อของผมมี2อย่างเลยนะครับคือศรัทธาเป็นพ่อกับพ่อทุนหัวหรือผัวนะครับนะครับประมาณนั้นนะเฮียนะโอเคครับ381วิวนะครับเดี๋ยวไปหาค่ะผมรับทุกวันเสาร์ครับรักก็คือรักนะครับอะไรวะอีอองนะใช่ค่ะช่วยชีวิตจริงๆครับความดีค่ะสวัสดีครับผม99โอขอบคุณมากครับผู้หญิงสายบูนนะครับที่ให้ดาว99ดวงอาจารย์ขุนของจริงกันรักและศรัทธาครับผมนะFC จากอุดรธานีโอเคครับสุริยากองทองนะครับ FC จากอุดรที่ได้ไปกินเหล้ากับผมหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะว่าแล้วเรื่องอุดรนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะลูกศิษย์ลูกหาที่จังหวัดอุดรธานีตอนผมข้ามไปฝั่งลาวนะครับมาอุดรนะครับผมนะกูเข็นลายชื่อเทพเมฆานะครับน่าจะแก๊งนั้นแหละนะครับแก๊งพี่หนวดแล้วกันนะครับขอบคุณแล้วกันนะครับนะวันที่2ขออภัยแล้วกันนะครับกินเหล้ากับผมนะครับผมนะจนหามออกไปเลยนะครับนะเขาอาจจะปะทะนานนะครับผมแล้วขอบคุณมากที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับนะทั้งเทพเมคาพี่หนวดแล้วก็เพื่อนๆนะครับน้องๆนะครับที่ต้อนรับผมพาไปรีซึมครับสนุกมากนะครับก็ได้ไปเจอนะครับนะดารานะครับผมนะที่หนังเรื่องสัปเหร่อนะครับผมนะน้องแตงโมกับอาจารย์หนุ่มนะครับถ่ายรูปนะครับผมนะชื่นมื่นและเบิกบานใจนะครับขอบคุณมากเลยแล้วกันที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณสำหรับเฮนเนสซี่ที่เปิดนะครับขอบคุณสำหรับโต๊ะ VIP ที่จัดให้นะครับผมนะขอบคุณสำหรับคูวิลล่านะครับผมนะที่จัดให้นะครับผมเป็นที่พักขอบคุณสำหรับโรงแรมนะครับ5ดาวที่ให้พวกผมและคณะนะครับได้พักนะครับขอให้ร่ำให้รวยแล้วกันนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับผมนะอิ่มตังจังอยู่ครบนะครับประมาณนั้นนี่แหละคือความดีที่กูได้ทำนะครับผมนะและอีกคนนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในฝั่งลาวนะครับผมนะปีเตอร์นะครับผมหรือท่านซีกนะครับผมนะพระคิริวห่อทองครับแต่ก็รู้ตั้งนานแล้วแหละนะครับประมาณนั้นอยู่เมืองไทยครับไอสัตว์นะครับนะแดกเหล้าเมานะครับผมนะนะสัตว์เละเทะเลยนะครับถอดส้งถอดเสื้อปีเตอร์เมานะครับไปอยู่ฝั่งลาวเป็นคุณหนูเลยครับขับรถคันละ10กว่าล้านนะครับผมนะขอบคุณแล้วกันที่ดูแลนะครับพาไปเลี้ยงอาหารร้านเรือปลาแดกนะครับแล้วพี่น้องฝั่งลาวตำรวจนะครับมาขอถ่ายรูปเรียงต่านะครับผมก็เฮ้ยเชี่ยในฝั่งลาวรู้จักผมนี่ว่าจานใช่ไหมครับบอดดี้เอฟซีอะไรต่างว่านไปนะครับผมนะพี่น้องชาวเวียงจันทร์สบายดีโดยอะไรก็ว่านไปนะครับผมที่ชอบอาจารย์แบบนี้เอ้าต่อครับ อาจารย์พระพรค่ะผมอยู่เกาหลีสามารถทำอะไรได้บ้างครับเจ้าตัวไม่อยู่ที่ไทยครับผมนะมึงมาหากูแล้วนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์เป็นคนน่ารักครับโอ้โหได้อีกนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับนะรักน้อยๆรักนานๆพอนะครับแม่ฝากความคิดถึงด้วยครับนะนี่ก็อีโบนะครับผมนะ
ป่วยนะครับแต่หาผัวเก่งนะครับนอนติดเตียงนะครับแต่ผัวมีขาดนะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับผมนะทีหลังได้หาผัวนะครับหาผัวให้ตัวใหญ่กว่ามึงนะครับผมกูไปเขาเหล็กมากูอยู่เขาเหล็กครับมาหากู2ครั้งนะครับผัวอุ้ม2ครั้งครับสงครามผัวชิบหายครับผัวตัวนิดเดียวครับแบกอีโบตัวอย่างควายนะครับผมนะหาผัวก็หาผัวตัวใหญ่นะอีโบนะอีหานะสกิลการหาผัวสำหรับวิมานอสูรนะครับไม่ธรรมดาครับอีสัตว์นะครับผมนะป่วยจะหาผัวได้นะครับเจริญพรเถอะโยมนะครับประมาณนั้นเอ้ารักตลอดครับช่วงนี้ตกใจง่ายครับอาจารย์มีอะไรวิ่งอยู่ตามตัวโดยเฉพาะเวลาสวดชินบัญชรเวลานอนไหลตายครับแต่สะดุ้งตื่นหัวไอสัตว์ถ้ามึงนอนไหลตายมึงควรตายหาไปแล้วแหละนะครับผมนะ เอ้าต่อนะครับ353วิวใช้เยอะโอ้ขอบคุณมากเลยครับตะเภาแก้วกุ๊กไก่กุ๊กๆนะครับสิริพัฒน์อสูรนะดาว20ดวงนะครับอาจารย์พักผ่อนครับผมก็นอนน้อยนะครับแต่นอนนะนะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่นะครับอ่านก่อนแล้วกันนะครับผู้พลิกชีวิตโมค่ะโอ้โหแตงโมขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับนะหญิงโมครับนะแม่ยายแห่งบ้านนายางนะครับผมประมาณนั้นอีก7ปีนะครับตามสัญญามึงตายแล้วเสร็จกูนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวกูแดกน้ำก่อนแล้วกันนะครับ329วิวนะครับช่วงนี้ขออภัยนะครับถ้าหน้าโทรมนะครับหนวดไม่ได้โกนนะส่วนตัวค่ะส่วนตัวโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ดาวเยอะเว้ยอาจารย์ขุนนู่นนี่นั่นโอ้ยยอกูสะขนตุดลุกเลยนะครับผมอาจารย์ไอตลอดนะครับผมช่วงนี้ไอครับนะ อาจจะเป็นลองโควิดก็ได้นะเพราะว่าคนที่เคยเป็นโควิดอ่ะ บางทีเนี่ยหายกลับมาแล้วนะครับบางทีมันก็ไม่เหมือนเดิมแหละนะครับแต่ผมก็วิ่งตลอดนะครับวันนั้นก็ไปวิ่งกับอาจารย์หนุ่มมานะครับผมอาจารย์หนุ่มวิ่งกับผมได้2กิโลครับหลังจากนั้นนะครับผมนั่นหนุ่ม7นิ้วครับนั่นน่าจะแบกหนักครับผมคงเหนื่อยครับผมนะอาจารย์แป๊บนะครับผมแวะเยี่ยวก่อนครับอาจารย์หนุ่มเยี่ยวพักนึงเลยนะครับผมนะเวลาของอาจารย์หนุ่มนะครับแบกเอาครับนะเยี่ยวเสร็จปั๊บหนักครับวิ่งไม่ไหวครับก็เลยมาไลฟ์สดครับผมวิ่ง5โลเสร็จผมก็เดินย้อนกลับมานะครับผมนะงวดหน้าฝึกใหม่แล้วกันนะครับอาจารย์หนุ่มนะครับผมประมาณนั้นนะครับต้องอึดต้องทนนะครับผมนะถ้าเกิดคิดว่าจะเป็นคัสโนวานะครับอึดทนนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะเอ้าต่อครับต่อครับผมเนี่ยผมหาเวลาว่างไปสวัสดีครับอาจารย์ดูจากเกาหลีขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับผมนะพี่น้องชาวจีนอยู่จีนนะครับรอแล้วกันนะครับต่อจากจบจากไต้หวันไปจีนแน่นอนครับช่วงนี้โกอินเตอร์ครับผมนะก็แปลกเหมือนกันนะครับผมนะคนมาศรัทธานะครับนะไม่ต้องห่วงผมปั้มนะครับหลายคนถามโอ้โหเฮ้ยนะมารักษาคุณไสอาจารย์นะครับจะกลัวผมแม่งไอ้เหี้ยนะครับยัดไล่คุณไสไม่มีนะครับไอชิบหายนะครับผมกูตีอย่างเดียวครับทำในที่แจ้งไม่ทำที่รับนะครับผมนะไม่มีแก้ผ้านะครับไอ้ห่านะครับนะถ้าเกิดผมยัดคือยัดแต่เมียนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเอาว่านไปนะครับ มาก่อนดีครับผมจะหาเวลาครับโอ้ยเพิ่มปีทันไหมครับกูให้มึงอยู่สักอายุ80เลยอีโมนะครับเอาให้ฟันหักเลยครับผมนะไปวัดเขาเหล็กอีกเมื่อไหร่ครับรอดูแล้วกันครับปีหน้ามาทางสแกนดิวาเนียครับผมนะไม่ไหวครับไอสัตว์ไปยุโรปแพงครับผมเอาเอเชียพอครับนะยุโรปค่าตัวไม่คุ้มครับผมเลยค่าตัววันละ 40,000 ครับไปยุบคือไปยุโรปก็หมดแล้วนะครับละลายครับประมาณนั้นนะเอาต่อ สวัสดีครับไบมอนนะครับผมจะเวลาว่าไปหาอาจารย์จะมาก็มานะครับคือใครที่จะมารักษากับผมนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเอาต่อไอ้เหี้ยเข้าเรื่องนอกเรื่องไปนานแล้วนะครับผมนะที่มาเนี่ยนะครับบางคนก็มาเสริมเสน่ห์เสริมเมตตาบารมีต่างๆแต่บางคนนะครับก็มาเพราะความสงสัยที่เห็นอยู่ในคลิปของผมเนี่ยนะครับบางคนโดนแล้วไม่โดนบางคนมีอาการที่นี่คือไม่โดนใครทําหรอกนะครับอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเช่นไปวัดนะไปที่มันเฮี้ยนแรงๆหรือเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมันมีวิญญาณสัมภเวสีที่มาเกาะเราในวันที่เราดวงตกนะหรือว่าเราแบบกำลังตกพอดีเนี่ยมันก็มาเกาะเราอยู่กับเราก็มีเหมือนกันมาเกาะมาแกะมาแฝงมากินมาอยู่ มาสิงมาสู่แล้วเกิดความหลงรักนะครับผมนะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับนะสมชายบ้ากามนะครับหล่อบาดใจผีนะครับผมนะเกิดปวดเยี่ยวนะครับน้ำเมาครับไปเยี่ยวอยู่ใต้ต้นโพนะครับผมประมาณนั้นแล้วสัมภเวสีสาวนะครับผมนะเซ็กซี่นะครับผมนะประมาณนั้นนะอยู่ต้นโพพอดีนะครับนะเห็นหัวล้านเน่งของสมชายครับเกิดความหลงไหลนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะสเปคชอบผู้ชายหัวล้านอยู่แล้วนะครับผมนะก็กระโดดเกาะสมชายบ้ากามไปนะครับสมชายมีอาการหนักคอตลอดเวลานะครับตอนคืนนะครับเหมือนกับมีอะไรกับผีอยู่นะครับผมนะสักพักร่างกายสมชายเริ่มโทรมนะครับผมนะตัวเหลืองซีดเลยนะครับเพราะโดนผีเด้าไม่หยุดเลยนะครับนะสมชายสงสัยไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับหลังจากนั้นสมชายนะครับก็มาหาอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะผมก็ทำการเอามีดเจาะที่หัวล้านไปนะครับผมนะแล้วตบไป1ทีนะครับผมนะปึ๊ดนะครับผมนะ
พวกผีออกมานะครับก็ร้องแต๋วออกนะครับว่าโอ้ยอยู่กับสมชายรักสมชายชอบสมชายนะครับบอกเฮ้ยมึงไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยนะสมชายมันมีคู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นนะคุณจะไปรักสมชายไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเป็นขวัญใจของสาวๆในลูกศิษย์สำนักวิมานอสูรมากเลยนะครับสมชายบ้ากามประมาณนั้นนะครับผมนะ มึงจะออกก็ออกไปนะครับผมนะนี่เขาเรียกสัมเวสีแฝงโดยที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับไปเยี่ยวไปนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่รู้ตัวไปลบหลู่ต่างๆนะครับผมหรือไปทักลมเพลมพัดต่างๆมันก็มาได้นะพวกนี้ถามว่าไล่ยากไหมนะครับมันก็มีเคสที่ยากเหมือนกันมันก็มีเคสที่หลายเคสที่ง่ายครับแต่มันไม่หนักเท่ากับในการแก้ย้อนของหรือว่าถอนของว่าที่โดนว่าจ้างมานะครับในการจ้างเนี่ยต้องดูว่าของจริงหรือของปลอมอีกนะครับผมนะมันไม่ได้ทำกันง่ายๆต้องบอกก่อนไม่ต้องกลัวนะมึงถามตัวเองก่อนมีสมบัติไหมนะครับนะหลายคนแม่งต้องบอกตัวเองโดนของโอ้นู่นนี่นั่นมึงถามก่อนว่าเขาทำใส่มึงเนี่ยเขาได้อะไรสมมติเขาอยากได้ผัวมึงโอเคนะผัวมึงรวยอยากทำได้ผัวมึงโอเคแต่ถ้าผัวมึงจนล่ะอาจจะเป็นเพราะความรักก็ได้ทำเพราะความหมั่นไส้ทำเพราะมันอยากได้ตำแหน่งทำว่านู่นนี่นั่นอะไรต่างหรือแม้กระทั่งว่าโกรธกันทะเลาะกันอยากให้ตายอะไรต่างแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเขาจะจ้างไหมหลักหมื่นหลักแสนบางทีก็หลักล้านนะครับก็ดูตัวเองก่อนแล้วกันนะครับประมาณนั้นบางทีอาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้นะครับถึงเวลาอายุได้เสวยนะกรรมขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะมันโกรธมันก็มีอาการเหมือนกันเพราะว่าเราได้เจอเจ้ากรรมนายเวรนั้นแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับบ้ากามตัวพ่อเลยครับคนนี้ครับพ่อเลยนะครับเอ้าสวัสดีครับสมบัติหมดแล้วค่ะสมบัติหมดแล้วไงล่ะสมชายบอกไม่เชื่อครับผมนะสวัสดีครับต่อไม่มีครับผมสอดชอบตีกะหรี่ครับผมนะผมสอดชอบตีกะหรี่โอเคครับวันไหนกูไปด้วยแล้วกันนะครับประมาณนั้นนี่ฮะนะเลี้ยงกะหรี่กูด้วยแล้วกันนะครับโกนหนวดตัดผมด้วยจะได้ดูทีครับไอสัตว์เสือครับรัตนาพรนะครับแบบนี้แหละดีครับสกปรกซกมกดีครับผู้หญิงไม่ชอบนะครับประมาณนั้นอาจารย์ครับอาจารย์ทำไมไม่ตัดผมโกนหนวดครับดีแล้วไอสัตว์ดูสกปรกซกมกผู้หญิงจะได้ไม่ชอบนะครับประมาณนั้นนั้นโกนหนวดไอสัตว์เดี๋ยวสาวเข้ามานะครับนะช่วงนี้นะครับผมนะเขาเรียกอะไรนะครับเบาลงครับเรื่องความบ้ากามนะครับอาจารย์หล่อทุกมิติเลยนะครับสวยสัตว์นะขนตุดลุกเลยนะครับนิธาดาโสดามุกนะครับผมนะหน้าตากูถ้าเกิดหล่อเนี่ยนะครับผมนะสมชายเขาเรียกว่าณเดชแล้วนะครับกูไม่ได้หล่ออะไรนะครับผมประมาณนั้นนะขอบคุณแล้วกันที่ชมนะครับหล่อก็หล่อไอ้เหี้ยนะเอ้า ต่อยครับ ไงล่ะสมชายครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนครับโอเคครับดูเท่ค่ะไหนพวกนี้ชอบทรงสกปรกซกมกแน่เลยนะครับมันก็มีบางคนนะสเปคนะครับผมนะชอบแบบนะเคอะเคอะคังคังอะไรต่างก็ว่านไปนะครับมันได้แล้วเราอารมณ์ดีนะครับผู้หญิงเรามีหลายสเปกบางคนชอบสะอาดสะอ้านเกี้ยงเก่านะครับบางคนชอบหนวดเคลารุงรังนะครับผมนะบางคนชอบสกปรกซกงกเหงื่อใครย้อยได้อารมณ์ดีก็ว่านไปนะครับประมาณนั้นนะไม่งั้นนะครับแต่ละคนนะครับคงไม่มีคู่นะครับนะคนที่กำลังโสดอยู่นะครับนะอดทนไว้นะครับสักวันหนึ่งคงเจอคนที่เขาชอบแบบเรานะครับประมาณนั้นนะเอ้าทำไว้ที่ภาพวิวนะครับต่อชอบทรงนี้ค่ะโอ้โหอาจารย์ชอบทรงนี้เลยนะอาจารย์ไว้หนวดมาดเข้มกว่าครับดูดีด้วยครับนานว่าไรให้กูไว้หนวดหน้าเข้มดูดีนะทรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับผมนะแต่กูรู้สึกคันหนวดยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวกูโกนเองนะครับประมาณนั้นนะอ้าว อาจารย์เห็นผมไหมครับสวัสดีครับโอเคครับมังกรผันผ่อนนะครับอดทนอยู่ค่ะบางต้อยแนวโสโครครับสวัสดีครับนาวิมานพญายมอาจารย์อุ้มนะครับผมนะชอบทรงแบดครับนั่นทรงแบดนะครับดูดันไม่เกรงใจใครครับรักสายแบดสายดาร์กนะครับก็ทางนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิมานอสูรนะครับมาพูดเดี๋ยวครับงานใหญ่ของเราแล้วกันนะครับจะหล่อคือองค์ปู่พญายมราชเนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนใครพญานาคมุจลินอีกครับที่ปั้นไม่เหมือนใครนะครับนะเอาง่ายครับพญานาคกับน้ำตกนี่ก็ปาเข้าไปหลักล้านแล้วนะครับหลักล้านนะครับหลักล้านหลักล้านนับจะได้เห็นนะครับแล้วก็หล่อพญายมราชที่มีเหมือนใครนับที่ลานพญายมหรือว่าลานสำนึกผิดลานสำนึกบาปกรรมนะครับหรือจะมีลานสำนึกบาปกรรมในวิมานอสูรเพราะอนาคตเราจะเปิดโครงการอสูรจำศีลเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะครับก่อนอื่นต้องฝึกสตาฟเราแม่งให้แข็งแกร่งและเก่งก่อนนะครับประมาณนั้นต้องอยู่ในระเบียบวินัยต่างๆนะครับเหมือนการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับผมนะเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปนะครับตามป่าชงป่าช้าแล้วนะครับเพราะอะไรครับผมนะเพราะเราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาสอนนะครับผมนะให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากคุณไสยมนต์ดำหรือเวรกรรมด้วยตัวเองนะครับมึงจำไว้เลยนะครับผมนะไม่มีใครช่วยตัวเราได้เท่ากับตัวเราเองนะครับ
หมือนไม่สบายถ้าเกิดมึงไม่หายากินนะครับผมใครจะช่วยมึงมึงไม่สบายนะครับไม่กระเสือกกระสนไปหาหมอใครจะช่วยมึงนะครับเช่นกันเวรกรรมนะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามึงไม่พยายามนะช่วยเหลือด้วยตัวเองนะครับไม่มีทางหายนะครับบางอย่างมันคือเวรกรรมนะครับหลายๆเคสที่ผมรออยู่อย่างเช่นผีหมาเนี่ยนะครับผมนะหรือว่าไอ้นิดเนี่ยนะครับผมก็รอตั้งแต่บวชนะครับแต่เวรกรรมบังตากรรมแม่งเยอะนะครับประมาณนั้นนะเตรียมชุดเตรียมอะไรมาแล้วนะครับกลับไม่ได้มาเลยนะครับตอนที่ผมบวชอยู่นะไอ้สิ่งคนที่ผมรออยู่เสือกไม่มานะครับคนที่อดทนนะครับมันเจมานีหรือไอคนที่อยู่ลำปางหรือใครหลายคนที่หายกันเนี่ยนะครับผมนะเพราะว่าได้การแนะนำหรือพลังบุญต่างๆนะครับผมนะประมาณนั้นโดยเขายอมหลีกหนีและถอยไปนะครับผมนะแต่บางคนถ้าเกิดเวรและกรรมยังไม่หมดมันก็คงอยู่นะครับรอแล้วกันว่าผมเปิดเฉพาะหน้าหนาวแล้วแต่ศรัทธาครับตอนแรกก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยกูจะเอาราคาไหนดีว่าในการอบรม2 3วัน2คืนดีกว่ากำลังดี ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนจนๆเรากำหนดราคาไปปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็เข้าไม่ถึงเขาไม่มีตังค์เอาเป็นว่าใครศรัทธาก็เข้ามาอบรมกันถูกไหมเรามานอนอยู่ที่นี่กันโรงทานนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เพื่อทำโรงทานนะครับก็คือประมาณนั้นเองนะเพราะผมบอกแล้วถ้าเกิดแบรนด์ผมเนี่ยนะครับผมมาตั้งเรียกร้องเงินทองต่างๆก็คือไม่ใช่แหละนะครับประมาณนั้นนะข้าวสมข้าวสารผมก็มีนะครับก็เอามาใช้หุงกินนะครับผมนะภายในสำนักของผมวิมานอสูรที่มาอบรมใครจะเอาไข่มาแผงนึงก็ได้ใครจะเอามาม่ามาก็ได้นะครับผมนะในการกินนะครับผมนะคงจะไม่โหดร้ายอะไรนะครับใครอยากกิน1มื้อลงทะเบียนเลย1มื้อใครอยากกิน2มื้อคือ2มื้อให้กินแค่2มื้อเท่านั้นคนอายุเยอะอ่ะก็2มื้อไปถ้าอายุมากก็จะกินยาก็โอเคให้กินอรุมอร่วยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดนะครับวัยรุ่นต่างๆหรือไม่ก็วัยเอาง่ายๆว่าไอสัตว์ใครคิดว่ายังไม่แก่เนี่ยนะครับก็แดกมื้อเดียวไปใครคิดว่าตัวเองแม่งเริ่มอายุเยอะแล้วก็กิน2มื้อไปนะครับผมในการนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกฎและระเบียบกติกานะครับรอให้สำนักวิมานศูนย์เราสวยเราสร้างวิมานเมื่อไหร่นะครับผมนะเราได้ดูกันนะเอ้า อยากไปด้วยครับไปค่ะหลานสาวชอบฟังอาจารย์ขับ8ขวบเองครับแหมฮะดีใจเว้ยมี FC 8ขวบด้วยอยากมาฝึกจิตปฏิบัติธรรมครับมาได้เลยแล้วกันนะครับสำนักของผมนะรับรองดีแน่ครับอาจารย์หล่อเข้มค่ะแหมสัตว์หล่อเข้มมึงและกูนะมึงนี่คิดถึงปู่แล้วนะครับผมนะแหมคิดถึงแล้วนะอยากไปค่ะนะจริงๆเรียกพี่ก็ได้นะครับเรียกปู่มันดูแก่เรียกพี่ดีกว่านะครับจะได้ไม่แก่ดีนะครับประมาณนั้นนะอีกเอ้ยนะอ่ะจะเรียกปู่เรียกอะไรมึงเชิญเลยเอาแล้วแต่สบายใจนะครับบางคนก็เรียกพ่อแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็เอ้าเชิญนะครับกูเป็นทุกอย่างให้กับพวกมึงแล้วนะครับประมาณนั้นเลยอ่านก่อนนะครับอู37นาทีแล้วรออาจารย์มาปจินบุรีบ้างค่ะโอเคครับ BB นะครับหนูกินมื้อเดียวค่ะน้ำหนักลด12โลโอเคนะครับล้านอู้อ่านก่อนแล้วกันนะไปคอมเมนต์เข้ามาครับตอนนี้ผมนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันครับใครมีคำถามอยากจะถามนะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ผมไม่รู้มันคอได้หรือเปล่าผมลองดูก่อนถ้ามันคอได้ก็เจ๋งนะครับผมไม่มันวีอ๋อวิดีโอได้นะครับเขาร่วมแชทขอให้เขาร่วมแชทได้นะครับผมนะคือใครมีคำถามต่างๆอยากจะเล่าต่างๆนับได้นะครับจริงๆมันร่วมแชทได้กันนะครับแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจารย์คะดึกๆๆๆอ่านก่อนครับอาจารย์มาบุรีรัมย์ยังครับผมนะถ้ากูมาคงมาเที่ยวแหละนะครับผมนะบุรีรัมย์นะครับยังไม่มีเมียอยู่บุรีรัมย์นะครับนะเออรอก่อนหลานสาวชมอาจารย์หล่อเข้มครับ8ขวบครับผมนะอาจารย์งานไหว้ครูมีอาบน้ำมนต์ใหม่ครับงานไหว้ครูไม่มีอาบน้ำมนต์นะครับงานไหว้ครูคือไหว้ครูนะครับไหว้ครูผม2วันนะครับ9และ10นะครับผมจัดวันเดียวไม่ได้ในการแห่ปีนี้คือแห่ภายในสำนักนะครับมึงเต้นให้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาแบบพวกรถแห่มาแห่นำเลยดีไหมมึงเอาให้มันเลยนะครับมึงแห่4รอบนี่นะครับเอาให้หอบเลยนะครับทีนี้ไม่หอบเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกทีคนกลัวนะครับนะในการแห่เสียนปู่คือแห่วันแรกนะครับผมนะเดี๋ยวจะจัดนะครับเกล็ดดินให้ดีเลยนะจะวนนะครับผมนะภายในสำนักวิมานอสูรจะได้ไม่เดือดร้อนใครนะตอนนี้พื้นที่เรากว้างขวางแล้วนะครับกว้างขวางเลยนะตอนนี้นะครับก็วนมาเลย4เที่ยวจาตุแล้วก็เชิญเสียนเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งไว้นะครับผมนะเพื่อแสดงให้รู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยนะครับนะเทวดาฟ้าดินจงมาเป็นสักขีพยานนะครับผมนะเออใครจะบอก26ชั้นฟ้านะครับผมนะ ว่าขึ้นไปนะครับผมนะชั้นดินกูบอกชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบันดาลกูไม่รู้มีกี่ชั้นหรอกนะครับประมาณนั้นก็เอามาเป็นสักขีพยานแล้วกันนะครับนะ
ในการที่จะมาร่วมงานไหว้ครูในครั้งนี้นะครับผมนะไปเคลียร์ขันที่เคยรับมาค่ะอาจารย์ขันเลยว่าผมนะอาจารย์ดูแลคิดถึงตีนอาจารย์นะค่ะโหไอสัตว์คิดถึงตีนกูและอีโบนี่ของค่ะเดี๋ยวไปร่วมบุญปู่มุจลินครับผมโอเคเออแล้วเรื่องสักยันนะครับจะมาสักก็มาสักได้นะตอนนี้โกอินเตอร์แล้วนะครับไปสักต่างประเทศแล้วนะครับใครที่มีรอยสักของวิมานอสูรนะครับจงภูมิใจเสียเถิดนะครับที่มีรอยสักอยู่ด้านหลังนะต่อแต่นี้นะครับต่างชาติก็มีหลายๆคนแล้วนะครับก็มาสักไปนะครับนะเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับสำนักของเรานี้นะครับผมนะเพื่อรองรับลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับหรือทัวร์ต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังทำให้ดีเลยมีโครงการในการสร้างวิมานแห่งใหม่ขึ้นมานะครับมีองค์ปู่อยู่ด้านในนะครับขนาด12เมตรที่ปั้นไว้อยู่ด้านในนะเอ้า อาจารย์เต้นให้ดูหน่อยค่ะให้พ่องเต้นเถอะไอสัตว์นะครับอัญชลีนะครับผมไอส้นตีนนะครับผมไอชิบหายนะครับนะรามและเฮียเต้นให้ดูหน่อยส้นตีนนะครับผมนะเออเอา9ถึง10ธันวาคมงานหล่อพญายมนะครับผมนะอาจารย์ครับผมนะรีเซนโอ้อ่านยากโอเครีเซนนะครับผมนะอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับผมนะหนูกินมื้อเดียวเออเอาว่าไปนะครับอ่านก่อนนะครับรวยๆปังๆครับผมนะเออเอานะไอ้นี่ให้กูเต้นเลยไอ้ชิบหายลามไล่สัตว์นําไปดูนู่นนะครับนะมึงไปดูเต้นไปดูพวกนู่นนะครับผมนําไปดูกูนี่ฮะไอ้หอกหักเอ้าต่อเสียงไม่มีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแค่หวัดใหญ่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ299วิวนะครับแชร์เข้ามาแล้วกันนะครับแชร์เข้ามาแล้วกันนะครับนะอ่ะต่อครับต่อครับต่อเลยแล้วกันนะครับต่อเมื่อกี้พักโม้พักเมาไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมนะอัยการนะครับของคนที่ถูกคุณไสเนี่ยนะครับต่างๆนะครับที่ผมบอกนะครับพยายามดูให้ดีแล้วกันใครสงสัยที่บอกว่ามันใครสงสัยก็เข้ามาได้นะครับบางทีไปโดนคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยมีโดนนู่นโดนนี่นะครับผมนั่นบางจริงไม่โดนก็มีที่โดนเนี่ยครับโดนเงินนะครับผมนะโดนเงินโดนทองโดนนู่นโดนนี่เขานะครับมึงจำไว้อะไรที่มันเรียกร้องเงินทองนะครูบาอาจารย์ที่ดีคือครูบาอาจารย์ที่ไม่เรียกร้องซึ่งเงินทองใดๆนะครับลูกศิษย์ไม่มีก็ยินดีที่จะช่วยรักษาของผมทำไมต้องรักษาแค่วันเดียวนะครับเพราะว่าผมรักษาวันเดียวพอแล้วผมก็เหนื่อยนะครับคือผมใช้ร่างหรือว่ากายเนื้อนะครับผมไม่สามารถที่จะรับทุกวันได้นะครับเพราะมันคือความทุกข์นะครับใน7วันเนี่ยนะครับผมขอแม่เนตตัวเองคือความสุขของผมนะครับใน1วันเนี่ยนะครับผมก็ลุยเต็มที่นะครับใครจะมาก็มาได้เลยที่ผมบอกว่าใครจะมาก็มาได้เลยนะครับนะไม่ต้องจองคิวมาได้ตลอดเวลานะครับผมนะที่นี่นะครับผมนะหัวใจแม่งใหญ่กว่าเงินตานะพิมพ์บอกนะครับผมนะมนุษยธรรมนะครับหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องเหนือกว่านะครับเงินซื้อได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงนะครับผมนะแต่ซื้อคนอย่างผมไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มากพอนะครับผมนะผมใช้มิตรภาพมากกว่าผมใช้ความจริงใจมากกว่านะครับประมาณนั้นนะทุกอย่างถ้าเกิดเข้ามาดูนะครับมีที่ไหนครับไอสัตว์มารักษามีโรงทานได้ด้วยครับนะ เข้ามานะครับมาร่วมกันนะครับนะคนที่มาหยอดนะครับ10 20บาท30บาทนะครับมันคือค่าน้ำค่าไฟของผมนะครับมันคือสิ่งที่ผมเอามาเลี้ยงนะครับคนนะครับหรือมาสร้างต่างๆนะองค์กรของผมที่อยู่ในสำนักวิมานศูนย์แห่งนี้นะครับผมนี่ผมบอกว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับคนมองเหมือนรวยกูไม่ได้รวยหรอกนะครับนี่กูเยอะนะครับประมาณนั้นนะถูกมาอยากได้นะครับเราไม่ดูเลยต้องกู้นะครับกู้ทุกอย่างนะครับยกเว้นระเบิดนะครับกรุงศรีกรุงไทยต่างๆนะครับเอาหมดกสิกรกสิกรนะทุกอย่างนะครับผมอะไรเป็นเงินเป็นทองไอ้เหี้ยเอาหมดรถจำนำเข้าไฟแนนซ์นะร้อยละยี่ร้อยละห้าร้อยละสิบไอสัตว์กูลองหมดแล้วนะครับหลักสูตรการกู้เนี่ยนะกูจบมาทุกหลักสูตรแล้วครับนะตอนเป็นอาหารนะครับไอ้เหี้ยเงินเดือนเหลืออยู่ 3,000 ครับเพราะจบหลักสูตรการกู้ทุกกู้เลยครับยกเว้นกู้ระเบิดอย่างเดียวนะครับที่กูไม่กู้ครับผมนะจบหลักสูตรเป็นกันครับตรวจค้นทำลายวัตถุระเบิดมานะครับกูครับผมนะเออแต่นะครับกูไม่กู้หรอกครับนะกูกู้กรุงไทยครับไม่ให้กู้ด้วยไอ้เหี้ยอะไรกู้ออมสินนะครับผมนะกู้สหกรณ์กู้อทบเหี้ยอะไรที่กู้ได้กู้หมดนะครับผมนะกูคนนึงนะครับที่จบหลักสูตรนี้มานะครับนะและชำนาญมากในการตึงเข้าลงจำนำครับผมนะอันไหนไม่มีตังครับนะทองช่วยได้ครับแหวนช่วยได้ครับทุกอย่างไอสัตว์ขายนะครับประมาณนั้นนะเอาต่อ คิดถึงโรงทานที่สุดในโลกครับอิ่มจุกครับสวัสดีครับอาจารย์ให้ผมรักษาหนังตายหายก่อนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาอาจารย์ให้ได้ครับโอเคครับชายธงนะครับผมเนี่ยกลับไปเพิ่มสักโอเคครับผมอยากไปสักครับเข้ามาแล้วกันครับชินวัฒน์กิ่งสกุลดึกๆๆๆๆแก้ทุกอย่างครับรักอาจารย์ที่สุดใช่ครับมีอาหารกินตลอดนะครับเออเอานะครับใครเคยมาจะรู้นะครับว่าเฮ้ยสำนักเนี้ยนะครับนะ
มีอาหารเวียงต่างให้กินตลอดนะครับแล้วข้าวสารที่พวกเราเนี่ยนะครับมาหุงกินเวียนกันไม่ก็หมดแล้วนะครับในสำนักเนี่ยนะครับตอนนี้นะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับก็มีป้าพันธุรัตน์ของผมนะครับกูจำชื่อไม่ได้สักทีแล้วชื่อป้าอะไรครับกับพี่หนุ่ยนะครับกูเรียกเจ๊พันธุรัตน์แหละนะครับผมนะเมียรักของผมแล้วกันนะครับผมนะเมียมเหสีเอกแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้ผัวเตะหรือเปล่าเป็นแม่ครัวนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมนะมาด้วยใจจริงๆนะครับจะมารถโปรเทคตึงนะครับก็จะเป็นแม่ครัวที่เมื่อก่อนนี้ก็จะมาทําอะไรเบื้องยวนนะครับหลังๆก็มาเป็นแม่ครัวหลักให้สํานักของผมครับขอบคุณแล้วกันนะครับที่เข้ามาหลายคนที่มาช่วยงานนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะที่มาช่วยกันนะครับลงแรงต่างครับบางคนก็ลงเงินไม่มีแรงหรือว่าไม่มีเวลาครับก็ลงตังค์นะครับมนุษย์เราที่บอกนะครับพระเดชพระคุณเจ้านะครับอิทธิพโลนะครับเคยสอนสั่งไว้นะครับว่าคนเราก็แปลกนะครับบางทีนะครับนะไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินนะครับนั่นแต่มีเวลาและมีสุขภาพดีนะครับผมนะแต่บางคนเนี่ยนะครับมีเงินนะครับผมนะแต่ไม่มีเวลานะครับผมนะได้เที่ยวได้ใช้ความสุขนะครับแต่บางคนนะครับเมื่อมีเวลาแล้วนะครับผมมีเงินแล้วนะครับแต่สุขภาพกลับไม่ดีครับผมนะผมถึงสอนทุกคนว่าเฮ้ยวันนี้นะครับนะใครนะครับผมนะมีสุขภาพดีนะครับผมมาพอมีทรัพย์บ้างนะครับมีเวลาบ้างเที่ยวเถิดครับแดกเถิดครับผมนะแดกไปเถิดนะครับผมที่ผมสอนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะอันนี้มาเข้าสู่หมวดสอนแล้วนะครับที่บอกนะสำนักนี้นะครับกูอ่านก่อนกูขำคอมเมนต์กูขำมากเลยครับนะดูขออ่านก่อนนะครับฟังนะครับนะจะได้รู้โดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะครับผมโอ้โหเหี้ยกูโคตรขำเลยนะครับเดี๋ยวกูอ่านก่อนนะครับแป๊บนึงนะอ่านให้ฟังครับนะใครอยากฟังนะครับลูกศิษย์ผมทักมาครับนะกดเลข4แล้วกันครับกดเลข4นะครับผมนะใครอยากฟังมากครับกูอ่านแล้วนะครับกูขำท้องแข็งเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับการสักยันต์ของสำนักวิมานอาสูรนะครับผมนะใครอยากฟังบ้างครับผมนะอ่ะพูดเลยแล้วกันนะครับผมนะอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับทักเข้ามาอินบ็อกซ์มาคุณว่าทักอะไรนะครับทักว่าแฟนไปสักยักษ์มาไม่ทราบว่าแฟนจะเบรนของหนูได้ไหมคะแฟนเขากลัวของจะเสื่อมไหมคะได้ครับเต็มที่เลยครับผมเอาเบิร์นให้เต็มที่เลยครับมึงจะเบิร์นลิ้นไหม้เลยก็เชิญครับผมนะมึงจะเอาแบบอร่อยจะสดน้ำเงาะยังไงก็เชิญเลยครับผมนะแล้วผมก็ตอบว่าได้ครับแล้วกูก็ขำไปสักพักบอกอาจารย์อย่าขำเพิ่งสักมาโอเคครับกูก็ขำมากูเลยตอบไปว่าเต็มที่เลยครับนะโอเคนะครับนะสายนี้ครับอย่าเนรคุณนะครับกตัญญูรู้คุณพอนะครับผมนะคุณดูนะครับงูเนี่ยนะครับผมนะเลื้อยลอดเราตากผ้านะครับอยู่น้ำคำน้ำโคลนอยู่นู่นอยู่นี่มันยังฉกตายไหมล่ะมันก็ยังฉกคนตายอยู่เหมือนเดิมนะครับนะศาสตร์ของกูนะครับขอให้อย่าเนรคุณครูบาอาจารย์นะครับไม่วันเสื่อมไม่วันตกไม่วันต่ำนะครับกตัญญูกตัญญูทำไรแล้วนะครับไม่มีเจ้าทุกข์ทำไรแล้วเราเป็นสุขทำไปนะครับถ้าเกิดมึงเบิร์นแล้วนะครับผมนะมึงมีความสุขมึงเชิญเบิร์นเลยครับเดินบนมึงเบิร์นให้ลิ้นพองเลยนะครับผมนะมึงเอาให้มันไปเลยนะครับผมนะเข้าใจนะครับผมนะกูนั่งขำเลยครับอันนี้เมียทักมาครับผมนะหัวเผลอเบิร์นนะครับผมนะโอเคนะครับได้ยินทั่วกันนะครับสำหรับคนที่สักมานะครับผมนะถ้าเสื่อมนะครับพี่เหินเสื่อมไปแล้วนะครับนะกูขำเลยครับด้วยความซื่อของเขานะครับนะโอเคนะครับผมอันนี้เข้าใจนะที่สักของผมนะครับไม่ยุ่งไม่ยากนะครับผมนะขออย่าเนรคุณพอนะครับความการตะตันยูตะเวทีนะครับมันเป็นบันไดพาเราไปสู่สวงสวรรค์นะครับเทวดาชอบคนรู้คุณคนเทวดาชอบคนกตัญญูตะเวทีนะครับนะเทวดาไม่ชอบคนที่อกตัญญูเทวดาไม่ชอบคนที่ตบัดสัตว์นะครับผมนะ โอเคนะครับคำถามโดนใจครับโอ้โหไอ้สัตว์ตักแล้วดีจริงค่ะเกิดกับตัวเองครับโอเคครับขอบคุณมากครับอโนไทยนะครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์ผมฟังอาจารย์ที่ฟังไม่เบื่อยิ่งเอาไปคิดได้ครับผมนะคือชีวิตเรานะเกิดมาที่บอกแล้วนะครับนะความสำเร็จของเราเนี่ยนะครับผมนะมันไม่ใช่ความร่ำรวยอะไรต่างนะครับเส้นชัยต่างนะครับคือบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จไหมอะไรไหมคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญแล้วตายไปนะครับนะคนเราเกิดมาเพื่อที่จะไม่ติดกับดักนะครับติดกับดักในโลกมนุษย์ใบนี้โลกมนุษย์ใบนี้แบบเสมือนกับดักนะครับอย่างหนึ่งเป็นตัวชี้วัดนะครับพวกเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ลงมาเกิดเป็นตัวชี้วัดเครื่องชี้วัดเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายได้ขึ้นมาเกิดนะครับผมนะวัดว่ามึงจะชนะตัวมึงเองได้ไหมมึงจะชนะความอยากได้ไหมมึงจะชนะกิเลสทางด้านไฟต่ำได้ไหมนะครับมึงจำคำกูไว้นะครับอันนี้คือคารวะสอนธรรมนะครับของกูนะกูไม่มีจริตอะไรกูไม่ได้สอนให้คนไปนิพพานกูสอนให้คนได้ขึ้นสวรรค์นะครับนะมึงเกิดมาบางคนเกิดมาเป็นเทวดาชั้นสูงนะครับบางคนเกิดอวตารมาบางคนจุติลงมาจากชั้นใดชั้นหนึ่งชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบาดาลต่างๆว่านไป
คนเรามีหลายสายยานนะครับแต่โลกใบนี้เขาเรียกว่ากับดักโลกใบนี้คือมิติหนึ่งโลกใบนี้คือชั้นดินชั้นหนึ่งนะครับผมนะที่สามารถนะครับทำให้มนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ธรรมดานะครับผมนะเขาเรียกว่าเทวดาเดินดินหรือสัตว์นรกอยู่บนดินก็มีนะครับผมนะเปรตอสุรกายบนดินก็มีนะครับเทวดาบนดินต่างๆละบนดินนะครับนะหรืออริยบุคคลบนดินก็มีนะครับแล้วแต่การทำตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คิดว่าเราจะไปนิพพานเนี่ยนะครับคือเราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเงินหาได้มากใช้เสกนะครับบางคนมีความสุขกับตัวเลขไม่กล้าใช้เงินพวกนี้คือคนมีกรรมนะผมจะบอกอยากกินอะไรกินเลยอยากเที่ยวไหนเที่ยวเลยนะครับถ้าวันนึงเราติดเตียงวันนึงเราเส้นเลือดในสมองแตกวันนึงเราพิการเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปนะอย่าบ้างานนะครับนะจนลืมรักตัวเองรู้ไหมเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจงรักตัวเองก่อนนะดูแลตัวเองก่อนนะครับผมนะเขาจะถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีแล้วเราจะสามารถดูแลคนรอบข้างของเราให้ได้ดีนะแค่แมเนจหรือว่าปรับความคิดตัวเองให้คิดบวกนะครับผมแค่ชนะตัวเราเองได้ไม่ต้องไปชนะใครหรอกนะครับในโลกใบนี้เพียงแค่ชนะตัวมึงเองนะครับชนะความอยากต่างๆชนะทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมึงก็เป็นบุคคลที่ดีเป็นเทวดานะครับผมนะในภพในภูมินึงได้แล้วนะครับประมาณนั้นสาธุค่ะจริงค่ะไปทำบุญครับให้ฟังอาจารย์แล้วยังมีชีวิตอยู่นานๆครับนี่แหละคนอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมบอกว่าอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมสอนลูกศิษย์อยู่เสมอนะผมเลยไม่สนใจนะว่าใครจะมองกูภาพพจน์อะไรนะเพราะกูไม่ได้ใช้ภาพพจน์ตัวเองหลอกเงินชาวบ้านเขานะครับจริงๆนะกูเป็นตัวของกูอยู่แล้วนะครับนะกูเป็นคนที่เป็นตัวตนที่แบบแสดงออกมาเลยนะครับไม่ชอบคือไม่ชอบโมโหคือโมโหด่าคือด่าเลยแต่ด่าจบคิดอะไรคือจบนะครับผมนะถ้าเกิดผิดกูกล้าที่ขอโทษกูกล้าที่ยอมรับความจริงนะครับประมาณนั้นนะกูเป็นคนที่ไม่โคตรเปิดเผยเลยนะครับในสไตล์กูนะครับกูกล้าที่จะพูดนะในหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นความจริงนะครับนะตอแหลในบางเรื่องนะครับถ้าเกิดพูดความจริงอาจจะโดนเมียแทงตายได้ก็โกหกบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะเออ บอกว่าทำอะไรทำไปนะครับนะเวลามึงตายไปแล้วมึงจะเสียดายนะครับนะถ้าเกิดมึงเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสแล้วถ้าวันหนึ่งมึงเกิดมาเป็นหมาเป็นแมวเป็นลิงเป็นข้างแล้วมึงมองภาพมนุษย์ไปที่มึงเคยเกิดมาในภพชาติหนึ่งแล้วมึงไม่ได้ทำเลยนะครับผมนะแล้วมึงไม่สามารถย้อนเวลาย้อนเวียนย้อนกรรมกลับไปได้นะครับสิ่งที่เราไม่ชนะได้เลยนะครับคือเวลาที่มันจะเดินไปข้างหน้าเราไม่มีใครหยุดเวลาได้ไม่มีใครย้อนเวลาได้นะครับผมนะไม่มีใครนะครับผมนะที่จะย้อนไปแก้ไขอดีตได้จงทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผ่านแล้วผ่านไปนะครับแค่เริ่มต้นวันนี้เราเป็นคนดีเริ่มต้นวันนี้ให้กูขอปฏิญาณตนว่ากูจะเป็นคนดีกูจะเปลี่ยนนะกูกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะให้เราดีขึ้นนะครับผมนะนั่นแหละนะครับทางสวรรค์มึงเริ่มเกิดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมึงคิดว่ามึงทำเลวมาตลอดยังไงก็เลวตลอดแล้วจงทำชั่วต่อไปนะครับมึงจะไม่เห็นแสงสว่างและทางไปสวรรค์เลยนะครับมึงจะดำดิ่งสู่นรกเอเวจีนะครับลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดมึงคิดและสำนึกได้นะครับผมนะตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับทางสวรรค์มึงยังมีทางนะครับที่จะเดินอยู่นะครับดังเช่นองคุลิมานนะครับประมาณนั้นนะอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรหลายอย่างในชีวิตครับผมเนี่ยจริงค่ะอาจารย์พุทธูนะครับแล้วก็สดทอฟังแล้วจะได้สตินะครับผมนะถึงบอกแล้วนะครับผมนะล้มได้ก็ลุกได้นะครับผมนะไม่สวยไม่หล่อได้ก็สวยหล่อได้นะครับผมประมาณนั้นไม่เท่ก็ทำให้เท่ได้นะครับเกิดจากทัศนคติของตัวเองนะครับการทำตัวของเราเองครับการดูแลตัวเองนะครับเหมือนบางคนเนี่ยอ้วนมากเลยอยากสวยก็เราทำให้ผอมเนี่ยไอสัตว์ตั้งใจนะลดน้ำหนักอีเหี้ยนะครับผมนะบางคนเกิดมาไม่สวยอีเหี้ยตั้งใจเก็บเงินสัญญกรรมทำดั้งทำนมทำเหี้ยอะไรทำไปกูบอกเงินมึงไอเหี้ยไม่ต้องไปสนใจคนที่ด่าคนที่ด่าคนที่ไม่มีปัญญาทำแบบมึงไม่ชอบเลยผู้หญิงสัญญกรรมฉันชอบหน้าสดๆหน้าอย่างส้นตีนอย่างนี้ก็เชิญถ้ามึงชอบหน้าส้นตีนก็เชิญนะนะมึงก็บอกถ้ามึงชอบหน้าส้นตีนเนี่ยมึงเชิญเลยกูหน้ากูเนี่ยกูไม่อยากหน้าส้นตีนเหมือนมึงกูจะไปทำสัญญกรรมมึงตอบคำนี้พอหงายท้องขี้นะถูกไหมจริงไม่จริงนะบางคนบอกโอ้โหไอ้เหี้ยไปทำหน้าทำดั้งมาต่างๆเอ้าก็กูไม่อยากหน้าส้นตีนเหมือนมึงไงไอ้เหี้ยดูหน้าดิอย่างกับส้นตีนถูกไหมกูมีตังกูทำงานได้กูใช้ตังในการประโคมความสวยของกูถูกไหมผิดตรงไหนกูอยากสวยชาตินี้ไม่สวยชาติหน้ากูจะเป็นนางฟ้าชาตินี้ถ้าหน้าส้นตีนอย่างมึงนะกูไม่อยากอยู่ในเกียรติเดียวกันจบเลยครับไอ้สัตว์จุกมันอาจจะโดนตบได้นั่นเหรอเอ้าจริงค่ะต่อครับผมนะใช้คำกูเลยนะครับโดนแน่เลยครับผมนะ อ่ะกำลังลดน้ำหนักอยู่ครับผมนะอย่างผมก็คงหล่อได้ดีครับผมนะเดี๋ยวแดกน้ำก่อนแล้วกันนะอีกเหอะนะอืม
เบื่อแล้วยังวะเนี่ยถูกค่ะเงินฉันจบถูกเงินมึงจบบางคนอยากหล่ออยากหล่อไม่ทำดั้งหรือผู้ชายตอนนี้ก็ทำหมดแล้วไอ้ชิบหายอยากได้ซิปแพคมาดูดไขมันทำซิปแพคนู่นนี่นั่นบอกแล้วรักตัวเองไว้แล้วจะดีคนเราเดี๋ยวนี้นะครับสมัยนี้เทคโนโลยีแม่งมันเปลี่ยนแล้วนะครับจงดูแลตัวเองเยอะๆมันไม่แก่แล้วแหละฉันมนุษย์เราเนี่ยตอนนี้ความแก่เริ่มชนะได้แล้วนะครับขาดตายเจ็บป่วยบางโรครักษาได้นะครับผมนะมนุษย์แม่งโคตรเก่งเลยนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่มัน ไม่สามารถ ทำได้นะคือความตายนะครับมันต้องตายนะตายแน่นอนแหละนะครับสังขารมันลอยลายต่างๆนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับแต่อายุบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายนะครับรีบซะนะครับวัยรุ่นตอนนี้นะครับอายุใครอายุ30กว่านะครับนะ40เนี่ยยังไหวอยู่ถ้ามึงประมาณสักจะ50แล้วครับ45ขึ้นไปเนี่ยมึงจำไว้เลยครับร่างกายมันเริ่มถอยแล้วนะครับเนี่ยใครยังไม่ถึงเอาให้เต็มที่กินให้เต็มที่ขี้เต็มส้วมกดไม่ยับให้ยับเลยนะครับผมประมาณนั้นนะอาจารย์สุดเลยครับศรัทธาครับผมศรัทธาครับอาจารย์ยังไม่เบื่อครับผมนะพอใจนะครับสวยธรรมชาติดีที่สุดครับผมถ้าหน้าเหมือนส้นตีนเหมือนชลีนะครับนะก็คงไม่มีใครอยากจะสวยเลยครับต้องบอกสวยธรรมชาติดีที่สุดนะครับคือคนที่ไม่มีตังค์นะครับก็พูดกันนะครับคือปลอบใจตัวเองมึงจำไว้นะถูกไหมสวยธรรมชาติดีที่สุดค่ะคืออะไรครับคือคนอย่างแรกเลยคนไม่มีตังค์แม่งไอ้เหี้ยปลอบใจตัวเองอย่างที่สองคือคนแม่งงกไม่กล้าทำอะไรให้ตัวเองถูกป่ะแต่ถ้าคนกล้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับผมนะคือเขาไอ้เหี้ยความสุขกูถ้าตายไปด้วยความสวยเป็นนางฟ้าจิตเขาคิดถึงความสุขก็คือสุขนะถูกป่ะจริงไม่จริงนะครับผมบอกว่าไอ้เหี้ยนะคนพูดแบบนี้ก็บอกไอ้เหี้ยหน้าต้นตีนเหมือนชลีเนี่ยนะครับผมนะกูไม่เอาหรอกไอ้สัตว์กูยอมสวยดีกว่านะครับกูต้องการที่จะไม่หน้าต้นตีนเหมือนชลีนะครับประมาณนั้นนะฮะ ไม่น่าถึงเลยครับผมสวัสดีครับผมมา49แล้วค่ะถ้าสวยเหมือนอ้ําอาจารย์จะรักมั้ยครับสวยสัตว์รักเลยครับผมประมาณนั้นใครไม่รักครับผมนะจริงค่ะดึกๆๆๆๆๆๆสวัสดีครับเชื่อครับอาจารย์ผู้จัดการฟังให้พูดเลยครับผมอะไรนะสวัสดีครับผมจะเชื่ออาจารย์ผู้จัดการพูดให้ฟังครับผมนะนะเห็นป่ะที่กูบอกเนี่ยไอ้คนนี้คือคนพูดเนี่ยบ่งบอกแล้วถูกป่ะแต่คนมีตังค์หรือว่าคนที่เขามีบุญน่ะง่ายๆนะเขาสามารถหาตังค์เอาตังค์มาสร้างความสุขได้ให้ตัวเองเว้ยไม่เดือดร้อนชาวบ้านเขาถูกมั้ยไม่ได้ใช้เงินแม่งไปยิงคนอื่นเขาเนี่ยจ้างมือปืนไปยิงคนอื่นนะแม่งบาปนี่ใช้เงินเพื่อดูแลตัวเองแม่งรักตัวเองนะครับแล้วถามว่าสุขภาพจิตแม่งดีไหมดีชอบโอ้สุดยอดที่หน้ากูสวยคนก็ชมสวยจังเลยโอ้โหทำไมไปทำอะไรมาทำไมดั้งโด่งผิวดีอะไรต่างอีอัญชลีบอกไอสัตว์หน้าอย่างส้นตีนอย่างเงี้ยนะครับผมนะเป็นไงไหลที่หน้าหงอเลยนะครับผมประมาณนั้นนะเชื่อค่ะสวยต้องสันครับผมนะแล้วมึงจะสวยได้ไงก็บอกสวยชาตินี้นะครับผมนะมึงกลับไปเลยโบสถ์หอกฟิลเลอร์เฮียร้อยไหมวานไปเชิญเข้าคอร์สนะยี่ห้อพักแต่บางคนไม่ทันแล้วไม่ต้องไปทำนะครับรู้ป่ะถ้า70 80ก็ปล่อยตามสภาพเถิดครับนะครับ60ก็ปล่อยเถิดครับนะครับ45 46 49ก็ปล่อยได้ก็ปล่อยครับนะแต่ทำได้อย่างเดียวคือลดน้ำหนักโรคมันจะได้หายไปนะครับประมาณนั้น อาจารย์ก็เลยมั่นใจของทุกคนก็กินข้าวเย็นหรือยังครับอาจารย์ไม่ได้กินนะครับผมนะใช่ค่ะกลับไปครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับพูดดีมีรางวัลจริงค่ะเอ้าต่อ60ปล่อยตามยถากรรมครับ60เกษียณแล้วปล่อยตามยถากรรมเถิดครับไม่ต้องทำแล้วนะเขาวัดอย่างเดียวครับประมาณนั้นนะแต่ว่าคนอายุ60แล้วยังหวังรวยอยู่นะครับผมนะเลิกคิดเถอะนะครับผมนะยังเหนื่อยอยู่ต่างๆระวังได้เถิดนะครับเขาเรียกวางพอได้ละได้วางได้นะครับโอเคสบายเอาที่พอเพียงพอนะครับหลายๆคน60แล้วไม่ทำงานนะครับแล้วก็ขอพรกับผมมีเยอะนะครับผมดูกระดานขอพรผมตลอดนะครับผมนะบางคนในวัย60ปีแล้วขึ้นไปแล้วล่ะนะครับยังอยากรวยนะครับมีใช้มึงจะมีเวลาใช้ตังค์ได้เท่าไหร่วะถูกป่ะเอาที่พอมีพอกินพอเอาให้เพียงพอเที่ยวพอกินพออะไรต่างแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับขอ10ล้านนะครับมึงจะมีเวลาใช้หมดเวลา10ล้านนะครับผมนะประมาณนั้นสวัสดีครับอาจารย์คนหล่อคุณมากครับอาจารย์นักขวัญเยอะนะพี่ถึงอาจารย์เรามั่นใจตัวเองดีที่สุดแล้วครับผมนะก็มึงมั่นใจตัวเองเลยยันชลีนะครับตอนนี้เขาบอกมึงหน้าเหมือนส้นตีนเนี่ยนะครับผมนะถูกไหมความจริงกับความตอแหลมันต่างกันมั่นใจมึงสวยตอนนึงเขามองมึงหน้าเหมือนส้นตีนเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะถูกป่ะอีหอกหักนะครับอาจารย์เรียกชื่อปุ๊กหน่อยค่ะจะบุญค่ะเอาโอเคปุ๊กก็ปุ๊กไปเลยนะ อยู่เล่าครับผมนะดูเวลาก่อนนะครับโอเคนะครับรับพรแล้วกันไอ้เหี้ย60แล้วอีเหอนะครับรับพรแล้วกันนะครับรับพรนะบารมีพระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมนะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับผมนะใครจะมาหาผมก็ทุกวันเสาร์รับเข้ามาแล้วกันนะครับร่ำรวยไม่อับไม่จนนะครับผมนะขอให้มีเงินนะครับผมนะมีทองไม่ขาดนะ
คิดสิ่งใดนะครับก็สำเร็จทุกอย่างทุกประการเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อุ้ยกดยังไงเนี่ย